ับเดินทำเป็นแบบว่าไม่มองอ่ะเปลี่ยนลงนิดนึงครับเกือบขึ้นเครื่องไม่ทันนะครับวันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับ Thailand 12นะครับอาริร่วมกับเครื่องดื่มราชานะครับจะเดินทางไปเชียร์ทีมชาติไทยที่ประเทศเวียดนามครับวันนี้เป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะตื่นเต้นกลัวตกเครื่องครับเราจะไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันวันนี้ไม่ใช่อาริฟุตบอลเอ็กซ์พลอเรอร์นะฮะนานๆจะได้มีโปรเจกต์พิเศษกับเขาบ้างนะครับแล้วครับตอนนี้ครับผมแล้วก็คณะครับเดินทางมาถึงสนามบินแห่งชาติครับในกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนที่พวกเราเนี่ยจะได้ไปดูเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับระหว่างทีมชาติเวียดนามและก็ทีมชาติไทยครับทางเครื่องดื่มตราช้านะครับก็จะพาทั้งตัวผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับเดินทางไปเที่ยวนะครับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามอีกด้วยนะครับก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันก่อนครับแล้วเราจะไปเที่ยวอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวติดตามชมในวันพรุ่งนี้ครับผมไม่ต้องมาถ่ายวันนี้เป็นแมตช์เดย์แล้วนะครับผมทีมชาติไทยครับเชียร์บอลกันเหรอคะใช่ครับผมอ๋อพี่เป็นเจ้าหน้าที่นี่เซบันเดอร์พีเอพีอาร์ก็ล็อกช็อตที่แกเตอร์บอกเลยว่าเตรียมเสื้อสีเดินไว้นะสีแดงเกิดชนะฉันเปลี่ยนเสื้อถ้าเกิดฉันชนะฉันอยู่ในห้องไม่ไปไหนเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกไปเที่ยวก่อนนะครับวันนี้แมตช์ของทีมชาติไทยที่จะเจอเวียดนามเนี่ยเป็นเวลา20:00 น.นะครับเรายังมีเวลาเหลือๆครับในวันนี้ที่เราจะออกไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับในกรุงฮานอยนะครับนี่ฮะเราอยู่เรียกได้ว่าเป็นใจกลางเมืองของฮานอยเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังของผมนี่นะฮะเป็นทะเลสาบเขาเรียกว่าทะเลสาบคืนดาบนะครับผมบอกว่าประวัติของทะเลสาบแห่งนี้นะครับย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ทางเวียดนามเนี่ยได้ทำสงครามกับทางมองโกเลียนะครับมีวันนึงครับกษัตริย์เวียดนามครับได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ครับแล้วก็ได้พบกับเต่านะครับที่คาบดาบมาให้ครับแล้วกษัตริย์เวียดนามเนี่ยก็นำดาบเล่มนี้นะครับไปรบกับมองโกเลียแล้วก็เอาชนะได้หลังจากนั้นกษัตริย์ก็ได้นำดาบมาคืนที่ทะเลสาบแห่งนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาครับก็ผู้คนที่ชาวเวียดนามก็เรียกทะเลสาบแห่งนี้ว่าทะเลสาบคืนดาบครับผมเตรียมตัวนะครับผมเห็นก็บอกว่าทะเลสาบแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าทะเลสาบสีเขียวด้วยนะเพราะว่าจะมีสีที่เขียวตลอดทั้งปีใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมก็อยู่กับผู้โชคดีจากทางเครื่องดื่มราชานะครับที่ได้เดินทางมาที่ประเทศเวียดนามครั้งนี้ด้วยนะครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมพี่สมโชคครับพี่สมโชคครับที่มากับแฟนนะครับรู้สึกไงพี่ที่ได้รับโอกาสจากทางดีใจมากเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นจะเห็นอะไรที่ยังไม่เคยผมไปเซ็นมาใบหนึ่งครับแล้วก็ได้เลยครับพูดถึงเรื่องฟุตบอลเนี่ยเราเดี๋ยวต้องพบกับทีมชาติเวียดนามครับความรู้สึกของพี่เป็นไงบ้างว่าสถิติทีมชาติไทยที่มาเยือนเวียดนามสถิติดีถือว่าดีนะครับน่าจะได้3แต้มกับ3แต้มแล้วพี่เฟครับ
เดี๋ยวลุยกันครับเนี่ยฮะที่บอกนะครับว่าเต่าที่คาบดาบมาให้กษัตริย์นี่เขาบอกว่าเป็นตัวแบบตัวจริงที่เขาสตาร์ฟไปเลยนะครับใหญ่มากๆครับลองดูฮะเดินแล้วอย่าหยุดนะทำไมครับไม่ใช่รถเขาจะหลบเราเองผมมาเวียดนาม2ครั้งแล้วไงเป็นไงบ้างจะรู้แล้วว่าจังหวะการข้ามถนนเป็นยังไงครับนะครับเดินทำเป็นบอกว่าไม่มองอ่ะเปลี่ยนเยี่ยมเลยครับขาวจั๊วเลยครับคนไทยแล้วก็มีการแห่กันแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศสดๆเลยนะฮะนี่ตอนนี้เราเดินมาอยู่บริเวณข้างสนามแล้วครับสนามนี่อยู่ข้างๆข้างหน้านี่เลยครับฝั่งตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณของกองเชียร์ไทยนะนี่มองเข้าไปฮะตรงอัศจรรย์ตรงนู้นเนี่ยแฟนบอลเวียดนามนี่ทยอยกันเข้าไปเยอะพอสมควรแล้วนะถือว่าบรรยากาศนี้คึกคักมากๆครับแล้วบอกว่าเมื่อกี้ตั๋วนี่คือตั๋วเนี่ยหมดไปตั้งนานแล้วนะครับหาซื้อไม่ได้แล้วก็มีการขายกันแบบว่าเป็นตลาดมืดนะครับราคานี่อยู่ที่ประมาณสัก 20,000 บาทได้ถือว่าความต้องการในการเข้ามาชมเกมนี้นี่สูงกว่าสมควรเลยครับมีลาบบุรีติดก็เมื่อกี้พี่เขาบอกนะบอกว่าเจ๋งดีครับบอกว่าตรงนี้เป็นโซนของแฟนบอลทีมเยือนนะครับเพราะว่าบริเวณสนามนี่ทีมเยือนก็จะนั่งหลังประตูในฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นกองเชียร์เนี่ยก่อนที่เขาจะเข้าสนามเขาจะมารวมตัวบริเวณนี้แล้วก็เขาจะเอาสติ๊กเกอร์ของกลุ่มตัวเองเนี่ยแปะเข้ามานะข้างบนนี่มีทีมเมืองทองด้วยนะเข้ามาด้านในสนามแล้วนะฮะตอนนี้ก่อนเกมจะเริ่มนะประมาณ45ดีครับคนแน่นมากๆครับเริ่มจะไม่เหลือกี่แล้วเรามาคุยแฟนบอลนิดนึงนะเชียร์ช้างเล่นเมื่อเลิกของเรานี่ก็เชียร์แบบติดขอบสนามอยู่ตรงนี้เลยฮะนี่โซนของอุลตร้านะฮะปกตินี่ไม่เคยเชียร์กับกองเชียร์ของโซนอุลตร้าเลยนะเคยไปเชียร์อุลตร้ามาลายามาเลเซียมาแล้วนะวันนี้เป็นโอกาสดีครับครั้งแรกที่ได้เชียร์กับอุลตร้าของไทยแลนด์ได้รู้ว่ามีเราThank you.
เข้าสู่เหมือนเดิมครับนี่ตอนนี้อยู่กับแฟนช้างศึกเป็นไงครับสถานการณ์ครึ่งแรกแต่ละคนรู้สึกไงบ้างรู้สึกเสียดายถือโทษเสียดายมากตอนนั้นรู้สึกไงบูมก็รู้สึกไงโอ้โคตรต่อยเลยพี่มาทั้งแบบตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมครับเดินลงสู่สนามแล้วครับเตรียมที่จะกลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับเดี๋ยวเราเชียร์ช้างศึกกันต่อนะครับผมมาแล้วครับมาบูมมาแล้วที่แฟนบอลเวียดนามรอบสนามครับเปิดไฟในมือถือบรรยากาศถือว่าสวยงามนะเหลือประมาณสัก15นาทีครับสุดท้ายของเกมนะสกอร์ยัง 0-0 นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีประตูเกิดขึ้นหรือเปล่าครับในเกมนี้ยิงเกือบเข้าครับจบเกมการแข่งขันไปแล้วนะครับวันนี้ไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะครับทั้ง2ทีมเสมอกันไป 0-0 ครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับก็ถือเป็นเกมที่สุดมันมากๆนะทั้ง2ฝ่ายนี้ผลัดกันบุกแล้วก็ผลัดกันรับนะครับสุดยอดมากๆแล้วก็บรรยากาศกองเชียร์เนี่ยก็เต็มทั้ง2ฝ่ายเลยครับบรรยากาศสุดยอดมากจริงๆวันนี้นะเอาละฮะในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะฮะเดินทางไปที่เมืองนินบิดนะฮะคือต้องออกจากเมืองฮานอยประมาณสักเกือบ3ชั่วโมงประเทศเวียดนามแล้วนะครับที่นี่มีชื่อว่าฮาลองบกนะครับผมมีมากสรุปแล้วเอาฮะเดี๋ยวเราไปลุยครับผมว่าบรรยากาศจะสวยงามขนาดไหนครับเริ่มออกเดินทางครับบรรยากาศตอนนี้สวยงามมากๆข้างหน้านี่เป็นแม่น้ำกว้างใหญ่ครับแล้วเรามองมานี่ข้างทางก็จะเต็มไปด้วยภูเขานะบายนิงครับซึ่งเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนิงบิงครับครับผมต่อเลยครับปราสาทอันยาวนานนะครับของประเทศเวียดนามครับไม่ได้ขึ้นมอไซค์ก็เหมือนมาไม่ถึงนี่ผมกำลังนั่งกราฟครับไปที่ล็อตเต้เซ็นเตอร์นะครับบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในฮานอยนะเราก็เดินทางเข้ามาที่ตึกล็อตเต้นะฮะเพื่อจะขึ้นไปชมวิวนะครับบนชั้นบนสุดชั้น65นะฮะนี่ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าแล้วนะครับผม5บาท 184,000 ดองมันเหมือนจะไม่เสียวนะครับแต่มันเสียวครับ
ผมผ่านความกลัวได้นะทุกคนก็สบายแล้วครับจบลงไปแล้วครับกับทริปไทยแลนด์12ครับร่วมกับเครื่องดื่มตราช้างครับเดินทางมาถึงประเทศเวียดนามครับเพื่อเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยครับก็ยังเหลืออีก3นัดครับยังไงก็อย่าหมดหวังครับศรัทธาแล้วก็สู้กันต่อไปครับช้างศึกเล่นไม่เลิกครับวันนี้ผมต้องขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างมากๆครับแล้วก็พบกันใหม่ในทริปต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับผมวันนี้ช้างศึกให้คำมั่นกับคนไทยทั้งชาติว่าจะเล่นไม่เลิก